ก็ต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Group Read นะครับครั้งที่5วันนี้อยู่กับผมมาร์ทนะครับเป็นโฮสต์นะฮะเรามาคุยกันเรื่องการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนสนับสนุน Community Based Palliative Care นะครับจากบทจากหนังสือนะ Public Health Palliative Care วันนี้อ่านกันในบทที่20นะฮะบทที่20นะครับเราพูดถึงบทที่ชื่อว่า Using and Building ฮะ Toolkits to Support Community Action นะครับในต่างประเทศนะคนทำงานสาธารณสุขการดูแลประคับประคองครับก็จะมีโจทย์ครับว่าพอเรามีความรู้นะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนนะฮะความรู้ในทางวิชาการเนี้ยพอจะไปส่งไปถึงชุมชนนะครับก็ต้องมีเครื่องมือมีสื่อกลางมีชุดกิจกรรมที่จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติได้มากขึ้นเราก็จะมาคุยกันในการในเรื่องนี้นะฮะก็อยู่กับพี่จุ๋มนะครับแล้วก็นักศึกษาฝึกงานนะอาจจะแนะนำตัวกันนิดนึงว่าประเด็นการสร้างเครื่องมือนะครับไปทำงานกับชุมชนเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ใครกำลังทำเครื่องมืออะไรอยู่นะครับแล้วก็ต้อนรับออกไปด้วยนะครับนะก็แนะนำตัวกันสั้นๆนะฮะทำงานอะไรอยู่กับเกี่ยวกับเครื่องมือในการทำงานกับชุมชนบ้างครับเชิญครับคุณจุ๋มก่อนละกันไม่ได้ทำงานนะครับเป็นตอนนี้เป็น knowledge worker ค่ะก็ถือว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ว่าอาจยังไม่ได้ไปทำกับชุมชนนะโอเคประมาณนี้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญสายป่านครับสวัสดีค่ะสายป่านนะคะเป็นนักศึกษาฝึกงานจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ถึงขั้นทำเครื่องมือพัฒนากับชุมชนแต่ว่ามีโปรเจกต์ร่วมกับแปรค่ะในการทำเครื่องมือการสื่อสารเป็นภายใต้ Peer Food Date ค่ะเชิญแฟนครับช่วยขยายความนิดนึงกำลังทำอะไรอยู่ครับสวัสดีค่ะแฟนนะคะเป็นนักศึกษาฝึกงาน Peer Food Date ค่ะโปรเจกต์ที่ทำก็คือเราจะทำเครื่องมือสื่อสาร Emotional First Aid Kit ค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารเช่นเกี่ยวกับแบบอารมณ์ความรู้สึกอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะเอาไปใช้กับสมมติว่าถ้าเอาไปใช้กับชุมชนอะไรประมาณเนี้ยก็จะแบบทำเพื่อให้เขาสามารถพูดคุยในสิ่งที่ตัวเองอาจจะเฝ้าอยู่ตอนนั้นได้อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณแฟนครับก็เชิญมาไปครับถ้าสะดวกนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้ที่โรงพยาบาลไฟดับก็เลยได้เปิดกล้องเป็นแพทย์ทั่วไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดยะลาค่ะยังไม่ได้ develop เครื่องมือค่ะแต่ว่ากำลังจะเอาเครื่องมือไปใช้กับเฉพาะกลุ่มก็คือพอดียะลามีคนไข้มุสลิมเป็นหลักคิดว่ามันน่าสนใจมากๆที่จะเอาเครื่องมือไปใช้กับคนที่เป็นชาวมุสลิมค่ะแล้วก็ให้เขา reflection ว่าเครื่องมือนี้เขารู้สึกยังไงกับเครื่องมือประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับแล้วก็เริ่มจากการตั้งประเด็นก่อนนะวันนี้ก็จะคุยกันสัก3ช่วงนะฮะช่วงแรกก็เป็นสรุปบทความนะครับว่าในผู้เขียนครับพูดถึงการพัฒนาเครื่องมือกับชุมชนไปใช้งานกับชุมชนเนี่ยว่ายังไงบ้างนะครับก็อาจจะได้สัก2ช่วงก็คือช่วงที่เป็นหลักการเนาะช่วงที่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ข้อแนะนำเวลาจะสร้างเครื่องมือต้องคิดถึงอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็ผมก็คงจะรีเฟล็กนะว่าการทำเครื่องมือกับเพื่อไปใช้งานกับชุมชนนะครับที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มันมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงครับในบทความเราเอาประเด็นจากบทความมาพัฒนาต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อสังเกตว่าเรายังขาดเครื่องมือในส่วนไหนอยู่ที่จะไปทำงานนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้สำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ช่วงแรกขอเชิญคุณจุ๋มครับพี่ค่ะเดี๋ยวขอแชร์สกรีนสักครู่ถ้ากด Ctrl F จะมาไหมมองเห็นไหมคะไม่แน่ใจว่าเป็นสไลด์ชุดโอเคค่ะก็อันนี้เป็นหัวข้อที่คุณมาร์ทเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เนา
ทีนี้อันนี้คือสไลด์ค่ะก็จะเหมือนกับสรุปมาสั้นมากๆก็อยากจะให้กลับไปดูที่ผมสรุปมาจากเนื้อความภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าอยากอ่านฉบับเต็มก็ไปอ่านตัวchapter ที่คุณมาแชร์ให้ได้นะบทนี้อ่านมันค่อยยากมีตัวอย่างเยอะนะคะคืออันนี้มันไม่สามารถแบบเอามาสรุปเป็นสไลด์ได้เพราะว่าเหมือนกับมันจะมีการอธิบายว่าเครื่องมือทูลคิดต่างๆมันเป็นยังไงอันนี้รายละเอียดอาจจะต้องไปดูในตัวเปเปอร์ตัวแชปเตอร์เนาะแต่ว่างานนี้ค่ะก็คือเขาเน้นว่าการสร้างชุดเครื่องมือเนี่ยมันอยู่ในส่วนหนึ่งของ public health palliative care ใช่ไหมซึ่งมันจะเน้นไปที่การ fill in ก็คือการเติมเต็ม service ที่มันมาจากบุคลากรทางสาธารณสุขใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เขาจะใช้หลักการกับเครื่องมือเนี่ยเขาก็ใช้หลักการ health promotion เหมือนกันซึ่งมันจะอยู่ในแชปเตอร์ที่เราอีพิโซดอื่นที่เราเคยอ่านมาเนาะมันจะมีหลักการของการใช้ health promotion การส่งเสริมสุขภาพเข้ามาในหลัก palliative care แล้วก็เป็นความร่วมมือที่เขาก็เน้นมากๆก็คือไม่ใช่ top down นะคะมันจะเป็นแบบทำด้วยกันเนาะทำไปด้วยกันแล้วก็งานเนี่ยเดินด้วยชุมชนนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ให้ความรู้เนี่ยไปทำให้ชุมชนเนาะอันนี้เขาก็เน้นแล้วก็เขาเน้นชุมชนทำเองโดยใช้การพัฒนาชุมชนที่เน้นที่ทรัพยากรเขาก็จะใช้คำว่า ABCDasset based community development เนาะก็คือใช้ asset เป็นตัวตั้งมากกว่าใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งเนาะทีนี้เมื่อกี้อย่างที่คุณมาร์ทบอกว่าเอ้ยเรามีความรู้เราจะเอาไป adapt เอาไปใช้ยังไงเนี่ยก็เขาก็จะมีข้อควรระวังในการแปลงความรู้ก็คือ knowledge translation ก็บอกว่ามันเป็นสำหรับนักวิจัย knowledge worker รู้ขอให้รู้ตัวเลยว่าเป็นความท้าทายมากเลยเพราะเราจะเผลอทำแบบ top down อันนี้รู้ตัวไว้ก่อนเนาะแล้วก็เขาก็จะย้ำว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้แต่ไม่ใช่ผู้นำในการพัฒนาชุมชนเรามีแค่เราหน้าที่เราคือซัพพลายความรู้เนาะแล้วก็ปรับใช้โมเดลความรู้สู่การทำเนี่ยก็คือเหมือนกับต้องสร้างขั้นตอนเพื่อให้ empower ค่ะเสริมพลังผู้คนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการใช้ความรู้เนี่ยไปเปลี่ยนชุมชนของตัวเองแล้วก็การทำงานก็คือเน้นให้ชุมชนเนี่ยเป็นคนกำหนดคำถามปัญหาอิชูของตัวเองไม่ใช่เราไปกำหนดเนาะเราต้องไป brainstorm กับเขาว่าเอ้ยเรื่องที่เขาอยากจะจัดการดูแลมันมีอะไรบ้างนะคะเขาก็เน้นว่านักวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเขาบอกว่าเนี่ย expert เป็น content provider ส่วนชุมชนเนี่ยเป็น context provider ก็เขาก็จะชุมชนก็จะอะไรนะให้ด้านบริบทเนาะอันนี้ชอบมาก content กับ context เนาะต้องมารวมกันจากสองฝ่ายนะคะทีนี้เครื่องมือเนี่ยค่ะคุณสมบัติสำคัญของเครื่องมือเขาก็จะเน้นมันจะมีอยู่6อย่างนะคือมันต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายรีซอสมันต้องไดเวอร์สมันไม่ได้มีแค่แบบแค่ชุดนู้นแค่ความรู้อย่างเดียวหรือว่ามันต้องมีความหลากหลายซึ่งจริงๆคนอ่านเองคือตัวจุ่มเองก็นึกไม่ค่อยออกเพราะลองยังไม่เคยทำก็อยากลองฟังคนที่เคยทำอย่างมาร์คหรือว่าทีมลองรีเฟล็กดูว่าคำว่าแหล่งข้อมูลหลากหลายมันมีอะไรบ้างเข้าถึงได้ง่ายอันนี้ก็เหมือนกับว่าตัวอย่างง่ายๆก็คือ access ค่ะเช่นสมมติถ้ามันเป็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้เอ๊ะคนในชุมชนมันเข้าถึงได้ไหมนะคะแล้วก็ตัวภาษาเองก็ต้องเป็นภาษาที่คนอ่านรู้เรื่องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเขาไม่ได้หมายถึงแค่ภาษาง่ายอย่างเดียวแต่ว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่เป็นนักวิชาการหรือเป็นบุคลากรมันก็ต้องเป็นภาษาที่มันอะแดปต์ไปตามผู้ใช้เนาะแล้วก็ในฐานะ knowledge ก็อยากให้เน้นให้มีการอ้างอิงงานวิจัยให้ชัดเจนแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มาหนักข้างหน้ามันเหมือนกับเอาไว้ข้างหลังว่าถ้ามีคนอื่นที่เขาอยากจะตามว่าแต่งข้อมูลนี้มาจากไหนเขาก็จะได้ตามได้แต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นที่แบบจะต้องเอามันเน้นเป็นส่วนใหญ่ของเครื่องมือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนื้อหามันต้องปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทผู้ใช้นะคะแล้วก็แผนการประเมินผลอันนี้เขาก็ค่อนข้างเน้นเรื่อง evaluation ว่าใช้ tools ไปแล้วต้องมีการ evaluate มีการประเมินว่ามันได้ผลไหมไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้รายละเอียดจะมีอยู่ในบท chapter เนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะเข้าไปดูได้นะคะทีนี้เขาก็จะมีวิธีการประเมินซึ่งใน chapter เนี้ยดีมากว่าเขาบอกวิธีประเมินเสร็จเขาก็จะมีตัวอย่างtoolkits อยู่สัก 6-7 อันแล้วเขาก็จะค่อยมาประเมินตามเป็นข้อๆๆเนาะแต่ว่าเขาก็จะอธิบายว่าหลักการในการประเมินชุด toolkits เนี่ย
มันจะมีหนึ่งใช้ประเมินเรื่องประสิทธิภาพก็จะใช้คุณสมบัติเมื่อกี้ค่ะที่กล่าวไป6ข้อเนาะว่ามันมีคุณสมบัติตามนั้นไหมนะคะนอกจากนั้นก็ต้องสอดคล้องกับ5 area of action ก็คือ5พื้นที่ area of action ของกฎบัตรออตตาวาที่เราเคยคุยกันไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะคะแล้วก็ต้องอย่างที่บอกก็คืออิงเรื่องหลักการส่งเสริมสุขภาพนะ health promotion นะคะทีนี้เขาก็เน้นว่าเนี่ยชุดเครื่องมือต้องยั่งยืนคือถ้าทำออกมาแล้วแล้วมันไม่สามารถมันไม่ยืดหยุ่นมันปรับเปลี่ยนเข้ากับบริบทท้องถิ่นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนเนาะเหมือนทำออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยได้รับการใช้อะค่ะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยมันต้องลดภาระงานของอาสาสมัครไม่ใช่ไปเพิ่มงานให้เขาแล้วก็มันต้องไปส่งเสริมการเป็นผู้นำอะค่ะเสริมสร้างการเป็นผู้นำของสมาชิกชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการกระทำของคนในชุมชนนั่นเองอะเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีประเมินทีนี้มันจะมีสเต็ปซึ่งอันนี้ก็สามารถไปดูได้เพิ่มเติมอันนั้นเขาก็จะแตกออกมาชัดเลยมากว่าการสร้างชุดเครื่องมือเนี่ยมันมีสเต็ปอะไรบ้างซึ่งมันเขามีต้นแบบจาก2ที่แต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาเขียนมาในนี่เป็นของแคนาดาเนาะก็เขียนมาในแชปเตอร์นี้ก็คือ1ถ้าจะเริ่มสร้างเครื่องมือก็ระบุประเด็นที่อยากทำงานก็ลองต้องระบุว่าอยากทำงานประเด็นไหนแล้วก็ทบทวนวรรณกรรมแล้วก็เลือกชุดความรู้ที่เราจะมาจัดการทำเครื่องมือนี้นะคะแล้วก็2มีการปรับความรู้ให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นหลังจากพอเริ่มสร้างมาแล้วเราต้องเริ่มระบุว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคแล้วก็อะไรจะเป็นตัวช่วยเนาะอะไรจะเป็นอุปสรรคตัวช่วยก็คือเอดในการใช้ความรู้อันเนี้ยจากนั้นก็ค่อยมาประมวลว่าเราจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนในการเผยแพร่แล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้เนี้ยให้เหมาะสมจากนั้นก็ต้อง adapt adjust ค่ะปรับแต่งแล้วก็เริ่มใช้คือเริ่มใช้เหมือนเป็นไพลอตอะค่ะเริ่มเป็นนำร่องไปก่อนจากนั้นอะก็จะใช้วิธีวางแผนประเมินคือเขาจะเน้นการประเมินว่าความรู้ที่เราผลิตออกมาหรือว่าผลลัพธ์ของชุดเครื่องมือของเราเป็นยังไงประเมินแล้วก็มา edit ปรับไปเรื่อยๆจากนั้นก็มีการสร้างความยั่งยืนของการใช้ชุดเครื่องมือนี้ก็อย่างที่แจ้งไปว่ามีหลักการอะไรบ้างที่มันต้องอะแดปต์ได้ต้องส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถสร้างนำเอาไปแก้ปัญหาในชุมชนได้เนาะนี่ก็จะดูเป็นรูปธรรมนิดนึงถ้าจะละเอียดก็ต้องไปแกะดูในตัวเปเปอร์ว่าเขายกตัวอย่างให้ชัดเจนเหมือนกันค่ะอ่ะโอเคจริงๆอันนี้เป็นสไลด์ที่เตรียมมามีประมาณนี้ค่ะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจุ่มนะครับก็อันนี้ก็พอฟังแล้วมีสักมีสองสามประเด็นนะครับที่ผมประทับใจนะครับประเด็นแรกคือเรื่อง ABCD นะฮะ Asset Based Community Development นะครับก็คือว่ามันมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่เราที่นี้ก็ทับทุกชิ้นนะว่าเราก็จะเชื่อว่าทำเครื่องมือให้อาสาสมัครหรือผู้นำชุมชนใช้เนี่ยก็จะต้องเชื่อมั่นก่อนว่าเขาทำได้นะฮะเขาทำได้ว่าถ้าเขาทำไม่ได้แล้วก็มันก็ลำบากเนาะคืออันนี้เป็นแบบว่าตั้งธงไว้ก่อนว่าในชุมชนเนี่ยมีทรัพยากรอยู่เต็มไปหมดนะครับการที่แบบว่าไปถึงแล้วก็ระบุปัญหานะก็จะทำให้ชุมชนเหี่ยวนะครับคือทำให้เขารู้สึกว่าเรายังขาดอีกเยอะเราไม่มั่นใจอ่ะนะฮะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะฮะซึ่งอันนี้เป็นแนวที่Public Health Palliative Care ก็จะบอกว่าก็จะโปรโมทฮะว่าไม่ใช่จริงๆการดูแลการตายเป็นศักยภาพของชุมชนแล้วเราดูแลมันเยอะอยู่แล้วนะครับไอ้กฎ 95% นี้ของการใช้เวลากับผู้ป่วยก็จะบอกว่านี่แหละจริงๆครอบครัวกับชุมชนเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยฮะเราก็รู้จักผู้ป่วยดีกว่าหมอกว่าพยาบาลนะครับชุมชนมีทุนมีเวลามีความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยเป็นของที่มีค่านะครับที่ชุมชนใช้มาดูแลต่อยอดได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ชุมชนใจชื้นนะครับทำให้อาสาสมัครเขาเห็นนะศักยภาพนะครับอันนี้แหละนะก็เลยมีบางช่วงมีบาง
บางเวิร์กช็อปที่ไปถึงแล้วถามว่าชุมชนยังขาดอะไรบ้างเนี่ยก็จะเห็นเลยจริงๆว่าเหี่ยวจริงๆนายเหี่ยวจริงๆเลยนะก็ไม่เอาแบบว่าไปถึงก็ถามเขาว่าเขามีอะไรนะครับเขามีอะไรอยู่ทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้นะครับการทำงานดูแลมันมีค่ากับชุมชนยังไงนะครับเขาเคยดูแลปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่อย่างไรบ้างแล้วทำไมถึงเขาเหล่านั้นจึงจากไปอย่างสงบเขาทำอะไรได้ดีอะไรแบบเนี้ยนะก็จะช่วยให้คนที่เราทำงานด้วยเนี่ยมีมุมมองที่เห็นคุณค่าเห็นศักยภาพของตัวเองอันนี้ก็ขยายความคำว่า asset based นะครับมีเรื่องการให้เวลาเนาะว่าชุมชนเขามีอะไรอยู่บ้างนะครับให้เขาคิดอะนะมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าปลูกชุมชนกรุณานะก็จะมีการ์ดง่ายๆนะครับว่าลองเอาการ์ดรายชื่อเหล่านี้นะแล้วไปดูซิว่ามีคุณรู้จักใครบ้างนะครับเช่นพระนะคุณรู้จักพระคนไหนไหมนะที่จะสนใจทำงานชุมชนนี้ครับคุณมีครูไหมนะที่ทำเรื่องนี้ไล่ไปแบบเนี้ยก็จะรายชื่อมันก็จะโผล่ขึ้นมาทำให้เขาเห็นว่ามันมีทุนที่เป็นบุคคลเป็นเครือข่ายการดูแลยินดีที่จะมาร่วมกับเขานะเห็นรายชื่อเหล่านี้เนี่ยก็จะใจชื้นนะครับแล้วก็พอจบเวิร์กช็อปก็พอเห็นฮะว่าต่อไปต้องไปคุยกับใครนะครับซึ่งก็เกิดผลจริงๆนะนะพอเขาไปคุยเนาะก็ได้พันธมิตรนะมาช่วยกันทำงานเนาะหลายๆพื้นที่ก็เป็นลักษณะนี้อันนี้ B A B C D นะครับส่วนอันอื่นๆนะเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สู่การลงมือทำเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ยากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ต้องเรียนรู้เยอะๆเหมือนกันนะครับพวกคำศัพท์นะคำไหนที่เราพูดแล้วไม่เข้าใจนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยผู้นำชุมชนครับมาช่วยแปลงสารมาช่วยแปลความหมายนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าคำไหนที่จะเป็นคำที่ชุมชนเข้าใจนะครับแล้วก็ทำงานต่อได้ซึ่งในเทคนิคในช่วงท้ายครับที่บอกว่าในช่วงการพัฒนาเครื่องมือครับก็ต้องเอาผู้ใช้นี่แหละมาสมหัวกันนะครับแล้วก็ดูว่าประเมินฮะว่ามันเวิร์กไหมคำนี้เข้าใจหรือเปล่ายากไปง่ายไปหรือเปล่านะฮะตรงนี้แหละที่งานชิ้นนี้ได้บอกไว้นะครับเรื่องการใช้ภาษาเพราะว่าภาษานี่ก็มีส่วนกีดกันคนออกไปจากการทำงานได้นะฮะภาษาที่ซับซ้อนเกินไปนะครับวงเล็บภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ก็ต้องเอาออกนะครับหรือว่าแปลงหามุมที่แบบว่าเป็นมุมที่คนเข้าใจได้นะครับตัวอย่างอันนึงที่ใช้เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามีผลเยอะนะตอนที่ทำเรื่อง Advanced Directive กันนะครับก็ตอนนั้นจะมีคำแปลที่ยาวๆนะครับหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาบ้างนะครับหนังสือจดหมายสั่งเสียอะไรแบบนี้ครับก็เปลี่ยนมุมในการสื่อสารเป็นสมมติเบาใจแล้วกันเพราะว่าทำอันนี้แล้วมันเบาใจดีนะฮะมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันอีกทีว่ามันหมายถึงอะไรนะก็ปรากฏว่าก็ใช้สื่อสารได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้ไอตัวเครื่องมือมันไปไกลนะไปส่งสร้างความเข้าใจแล้วก็ชวนให้ลงมือทำได้ง่ายขึ้นลดความเป็นราชการลงลดความเป็นกฎหมายลงนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการแปลภาษานะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะครับก็สองประเด็นนี้นะอยู่ในนี้นะครับก็จะมีผมจะเติมในส่วนของเครื่องมือต่างๆนะที่อยู่ในบทความแต่ว่าคุณจุ๋มยังไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวเปิดอันนี้ภาพให้ดูด้วยครับมี Tool Kits ครับ Tool Kits เหล่านี้เนี่ยก็คือ Tool Kits ที่ช่วยให้เป็นให้เกิดการทำงานนะครับเป็น tool kits ในทางคอนเซ็ปต์นะว่าสมมุติถ้าจะทำpublic health palliative care ต้องคิดถึงอะไรบ้างนะฮะก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่คำนะฮะเป็นชุดคำที่ถ้าจะทำเรื่องนี้ไปดูคำเหล่านี้นะฮะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะซึ่งก็ได้ผลในเชิงในเชิงทำความเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่มันอยู่ในคำที่ไม่ค่อยที่ยังเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับความหมายนะครับ
เหล่านี้เนาะเอาพูดถึงเอลโปรโมชั่นนะก็จะต้องทำเรื่องสร้างการมีส่วนร่วมนะต้องมีต้องเปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยนะนะครับต้องมีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของร่วมกันนะอย่าลืมให้ความรู้นะครับแล้วก็อย่าลืมกลุ่มกลุ่มทำงานนะกลุ่มประชากรที่เราทำงานด้วยแล้วก็ทำงานในมุมของนิเวศวิทยานะฮะอะไรแบบนี้ก็เป็นชุดคำนะฮะซึ่งไม่มีไม่ยังไม่ได้มีข้อมูลที่มากพอนะฮะหรือเป็นการ์ดเป็นของเล่นนะครับเป็นหนังสืออะไรขึ้นมาอันนี้เป็นเครื่องมือในทางความคิดนะครับที่เราใช้เยอะๆก็พวก new palliative care new essential เงี้ยนะว่าพูดถึง palliative care ในมุมใหม่ต้องอย่าลืมนะมีบุคลากรสายเชี่ยวชาญนะครับบุคลากรทั่วไปชุมชนกรุณาแล้วก็เมืองนะนโยบายเมืองด้วยนะครับนี่เป็นเครื่องมือในทางความคิดครับทีนี้เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีจุดสนใจไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นประเทศแคนาดานะครับก็จะสนใจว่าเป็นเขาจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ทำงานชุมชนกรุณานะครับก็จะพูดถึงการจัดวงคุยกับผู้นำชุมชนทำไงให้ผู้นำเนี่ยที่นำเรื่องอื่นอยู่อาจจะเป็นผู้นำท้องถิ่นนะครับแล้วสนใจมาจับประเด็นงาน palliative care มากขึ้นนะก็เน้นเรื่องการตั้งวงคุยชวนให้ผู้นำเข้ามาสนใจเรื่องนี้แล้วอื่นๆจะตามมานะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เกิดอยู่เหมือนกันนะเราก็จิบนะเครื่องมือที่จะว่าต่อไปก็ต้องมีองค์ประกอบนี้เหมือนกันให้ผู้นำนะครับผู้เล่นในชุมชนเนี่ยสนใจที่จะทำประเด็นนี้นะครับมีเรื่อง mapping เครือข่ายนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับในออสเตรเลียเนี่ยจะสนใจเรื่องข้อมูลนะอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าคือเขาจะพูดถึงถ้าจะทำเรื่องนี้คุณจะไปหาข้อมูลรายละเอียดที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงไปอ่านเล่มนี้สิไปดูเว็บนี้มันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับคุณควรจะทำรายชื่อนะคนที่เชี่ยวชาญหรือว่าให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้ได้นะครับก็จะเน้นในเรื่อง information ที่จำเป็นต่อการทำงานนะครับซึ่งก็มีผลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในงาน palliative care ก็จะรายชื่อคนทำงานก็มีส่วนสำคัญนะครับถ้าป่วยแบบนี้โทรหาใครดีนะครับถ้าต้องการดูมาตรฐานล่าสุดให้ไปโทรหาคนนี้อะไรเนี่ยเป็นต้นอาจจะเป็นแนวแบบออสเตรเลียนะครับแล้วก็ในโปรเจกต์ของ Transwell ก็พูดถึงเครื่องมืออีกหลายอย่างนะครับเช่นถ้าคุณจะจัดสร้างความวันสร้างความตระหนักสักครึ่งวันมีเวลา3ชั่วโมงนะฮะคุณจะคุยเรียงลำดับอะไรดีนะครั้งแรกต้องคุยเรื่องนี้ชั่วโมงที่2คุยเรื่องนี้ลงในรายละเอียดเลยซึ่งก็ดีนะเป็น approach ที่ช่วยให้มีตุ๊กตาสำหรับออกแบบกิจกรรมนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องของเนี่ยก็คล้ายๆแคนาดานะครับคือมาประชุมกันแล้วเกิดความอินแล้วอยากจะไปต่อคุณจะสร้างกลุ่มยังไงคุณจะวางตั้งกลุ่มไลน์กันยังไงนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมตั้งกลุ่มไลน์นะในบทใน toolkit อันนี้ก็จะบอกไว้นะครับแล้วก็ให้ดาวน์โหลดได้นี่ของUK นะครับยูของอังกฤษนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยกลุ่มนักอะไรนะนักผู้บุคลากรระดับเชี่ยวชาญนะครับเขาก็จะแชร์กันว่าถ้าจะพัฒนาคลินิก palliative care ต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งของประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคู่มือพัฒนาคุณภาพศูนย์การดูแลแบบรับประคองนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในทางคลินิกแล้วก็เอาไปใช้ขยายผลไปใช้ประเมินกันนะในอันนี้ของแคนาดานะครับก็จะกลับมาเรื่องการเชิญชวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ป่วยระยะท้ายครับจะอินคลูซีฟจะรวมเข้ามาในระบบบริการเพิ่มการเข้าถึงบริการกับกลุ่มที่เข้าถึงบริการได้ยากได้อย่างไรนะอันนี้คุยไปเซสชั่นที่แล้วเรื่องกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบนะครับก็จะทำเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาเป็นนโยบายระดับชาติเขาด้วยนะคือจะทำอะไรต้องคิดถึงคนพื้นถิ่นนะฮะอันนี้ของสกอตแลนด์ก็จะสนใจเรื่องการดูแลความสูญเสียนะครับก็ให้แนวคิดให้เครื่องมื
ให้รูปธรรมกิจกรรมครับเอาไปจัดทำกันในชุมชนและสถานที่ทำงานนะครับพูดถึงข้อมูลที่จำเป็นเช่นจะจัดกิจกรรมเรื่องนี้ทำยังไง1 2 3นะครับข้อมูลอื่นๆที่ควรจะเข้าถึงมีอะไรบ้างผู้ป่วยผู้ดูแลมีสิทธิ์อะไรนะครับก็ให้ข้อมูลไว้นี่เป็นตัวอย่างเนาะของเครื่องมือในการทำงานที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นหนังสือเป็นเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดได้นะครับก็ลักษณะนี้นะซึ่งของประเทศไทยก็มีทำอยู่บ้างนะครับกลุ่มที่ทำได้ดีก็คือชีวามิตรนะฮะแล้วก็อันนั้นเขาก็จะทำเว็บไซต์ทำวิดีโอนะครับได้ดีนะก็คนชอบดูวิดีโอก็ไปดูเครื่องมือที่เรียกว่าวิชาชีวิต5มิติได้นะครับส่วนของพี่สุเดชเนี่ยจะย่อมไม่ค่อยเก่งเว็บไซต์เท่าไหร่นะฮะจะเป็นของจับได้เป็นของเล่นมากกว่านะครับซึ่งก็เราก็มีเครื่องมือหลายๆอย่างนะครับเครื่องมืออันนึงที่คุ้นเคยกันแล้วก็คือเกมไพ่ไก่ชีวิตนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการเนี่ยเปิดวงพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและความตายนะครับมีเครื่องมือจัดกิจกรรมสำหรับดูแลผู้ดูแลนี่ก็คือแคร์ครับนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ผ่านกิจกรรมอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะว่าจะมีกิจกรรมลักษณะนี้นะออนไลน์ออนไซต์ที่ไหนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่ใกล้เคียงกับการทำงานชุมชนกรุณามากสุดก็จะเรียกว่าCoCo Building to Kids นะครับซึ่งเดี๋ยวแจกไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับในนี้เนี่ยก็รวบรวมเครื่องมือหลายๆประเทศเข้าไว้ด้วยกันนะครับจะมีส่วนที่เป็นการคุยฮะว่าชุมชนกรุณาเนี่ยสำคัญอย่างไรนะฮะก็เป็นชุดคำถามที่เอาไว้คุยกับผู้นำชุมชนนะหรือว่าอาสาสมัครก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องเจ็บป่วยระยะท้ายนะควรมีความพร้อมในการดูแลเพียงใดนะหรือว่าคำถามอันนี้นะนี่หากคุณป่วยระยะท้ายครับมีองค์กรท้องถิ่นมูลนิธิธุรกิจใดบ้างที่สนับสนุนการดูแลให้กับคุณอะไรแบบนี้นี่ก็จะคุยไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันพร้อมมีอยู่นะเครื่องมือต่างๆช่วยกันลิสต์ขึ้นมาหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าไม่มีเลยใจแป้วนะฮะก็ทำให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องไปหามานะหรือว่าตั้งเองนะครับหรือว่าไปหาสมุดบัญชีสมุดโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะแบบคีย์กันว่าเอ๊ะมันมีองค์กรไหนบ้างที่อยู่ใกล้เราแล้วช่วยเราได้แบบนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เนี่ยคุยไปเรื่อยๆเนาะก็จะเกิดความน่าจะเกิดความรู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วเราคงต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับก็จะนำไปสู่เครื่องมือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนนะครับซึ่งเราก็ถอดกิจกรรมมาทั้งหมด18ชิ้นนะครับล้อไปตามaction research นะครับ action action learning นะครับเริ่มตั้งแต่การสำรวจทุนนะฮะของหลักการเขาบอกว่าต้องสำรวจทุนของชุมชนใช่ไหมนะฮะนี่ก็เริ่มตั้งแต่ทุนภายในของตัวเองเลยนะครับว่าตัวเราเนี่ยมีความรู้มีเครือข่ายนะครับมีทักษะอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานชุมชนไหมนะครับนะมาสำรวจชุมชนนะครับว่าชุมชนของเรามีทุนอะไรบ้างครับสำรวจข้อมูลชุมชนฮะเรามีแหล่งช่วยเหลือแล้วก็ผู้ที่รอรับการบริการอะไรบ้างนะครับก็เป็นช่วงของการทบทวนนะช่วงสำรวจทุนตัวเงินสิ่งของความรู้นะทุนเครือข่ายทุนวัฒนธรรมนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคำถามแนวกิจกรรมนะครับไปจนถึงว่าถ้าเราจะเริ่มที่จะหาความต้องการของตัวเราเองแล้วเรากังวลอะไรบ้างเกี่ยวกับการอยู่ดีตายดีนะครับมีประเด็นอะไรบ้างที่เรากังวลนะครับก็มาสำรวจกันเถอะในแต่ละประเด็นที่เรากังวลมันจะแก้ไขด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการพัฒนาเครื่องมือนะครับแล้วก็นำไปสู่กิจกรรมอื่นๆที่จะมาช่วยตอบโจทย์ชุมชนที่เรามีส่วนในการนำได้นะฮะตัวอย่างอันนี้เนาะก็จริงๆยังไม่ค่อยแพร่หลายนะฮะนี่ก็เป็นเครื่องมือที่แจกให้กับผู้นำชุมชนเขาไปทดลองใช้ไปเป็นแกนในการคุยกับแกนนำชุมชนเขานะครับคนที่ใช้เยอะก็จะเป็นทางพิฟูเดสนะเวลาจัดอบรมปลูกชุมชนกรุณาเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือกิจกรรมเหล่านี้แหละไปเป็น
โครงร่างในการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ที่ใช้เยอะก็จะเป็นขะใจนะครับที่เอาเครื่องมือช่วยนี้ไปคุยกันในผู้นำชุมชนแล้วก็เกิดกลุ่มขึ้นมาว่าเกิดกลุ่มเกิดการวางเป้าหมายนะครับส่วนใหญ่ถ้าในช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นช่วงรวบรวมเครือข่ายนะครับว่าเครือข่ายในชุมชนมีอะไรบ้างแลกกันแชร์กันแชร์ความกังวลแชร์ทุนกันนะครับแล้วก็วางเป้าหมายว่าเราช่วงแรกๆเราจะทำอะไรส่วนใหญ่เป็นการอบรมนะครับขั้นต่อไปเป็นเรื่องการเยี่ยมผู้ป่วยไปคัดกรองผู้ป่วยนะก็ความกิจกรรมก็จะเข้มข้นไปตามพลังของกลุ่มชุมชนนั้นนะครับนี่ก็เราก็ยังถ้าพูดถึงการประเมินเนาะก็ยังไม่เข้าสู่ลูปของการประเมินพัฒนานะฮะนี้ก็กลับไปสู่หลักการเนาะนะครับก็ที่เขาบอกว่ามีควรจะมี5ข้อเนาะนะต้องทรัพยากรการทำงานที่หลากหลาย many resources นะฮะก็คือผมคิดว่ามันก็ตัวอย่างหลายๆที่เนี่ยทำได้ดีก็คือว่าเข้าเว็บไซต์นั้นแล้วเห็นทรัพยากรเห็นเนื้อหาเห็นบทความนะครับเห็นองค์ความรู้อื่นๆที่มีคนรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบแล้วใช้งานได้ง่ายหยิบออกมาเป็นปริ้นออกมาเป็นแบบฟอร์มพร้อมที่จะเอาไปประยุกต์แล้วก็ทำได้เลยนะฮะอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งอันนี้ซึ่งทางที่เขายกเคสมาเขาก็ทำได้ดีนะครับมองทบทวนกับอินฟูเดนี่อันนี้ยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่นะฮะยังความรู้ยังอยู่ในตัวคนยังต้องเอามาแผ่เอามาเรียบเรียงให้เป็นระบบมากขึ้นนะครับการเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยก็จริงๆก็ยังยากอยู่นะตอนนี้นะครับก็บางอันก็อาจจะเข้าถึงง่ายแล้วนะครับอย่างเช่น Living View นะตอนนี้ประเทศไทยมี e-living view แล้วนะครับตอนนี้ก็คลิกนิดหน่อยก็เข้าถึงแบบฟอร์มออนไลน์นะเรื่องภาษานี่พูดไปแล้วนะครับมีจุดอ่อนอีก2อย่างก็คือเรื่องของการรองรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนะอันนี้ผมก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนาะก็จะมีนักวิจัยครับที่เข้ามาถามหานะครับว่าขอร่วมโปรเจกต์วิจัยนะครับซึ่งอันเนี้ยการมีเครื่องมือพวกนี้มันจะเป็นโปรแกรมที่มันมีอยู่แล้วอะแล้วก็นักวิจัยเขาก็สามารถที่จะมาร่วมทดสอบนะร่วมประเมินนะว่าผ่านโปรแกรมนี้แล้วความรู้หรือสเปียภาพต่างๆที่เขาสนใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นๆที่มีอยู่นะครับการที่เราพัฒนาร่วมกับนักวิจัยก็จะดีมากเลยนะถ้าเราทำให้เรามีเบสไลน์นะทำให้เรารู้ว่าก่อนที่จะมีอินเตอร์เวนชั่นเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนเพราะว่านักวิจัยยังเข้ามาร่วมในช่วงพัฒนาเครื่องมือน้อยอยู่นะครับส่วนเรื่องการประเมินพัฒนาเนี่ยประสบการณ์ของพี่ฟูเดก็คือก็จะพัฒนาในช่วงของการผลิตเวอร์ชันใหม่นะฮะหรือว่าเวลาที่จะต้องประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้กับพื้นที่หรือกลุ่มเฉพาะนะครับก็จะเริ่มมีโจทย์เข้ามาว่าโอเคต้องปรับแล้วนะนะฮะต้องปรับต้องเพิ่มต้องลดนะฮะการผลิตครั้งที่สองก็จะปรับขึ้นไปนะครับแล้วก็อาศัยแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่ใช่การประเมินพัฒนาที่เป็นระบบหรือว่าวางไว้ล่วงหน้าเท่าไหร่นะมันจะวางแบบต้องปรับนะก็มาระดมไอเดียระดมความคิดกันสักทีนึงนะครับซึ่งหลายๆอย่างที่ทางบทความเขาแนะนำไว้นะครับเช่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประเมินนะอันนี้เราก็ทำอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ครบถ้วนนะเพราะมันไม่ได้เป็นระบบอ่ะเราก็ไม่ได้ลิสต์รายชื่อนะว่าจะต้องมีใครที่เป็นผู้ใช้ที่จะต้องมัสมาที่จะต้องอยู่ในวงประเมินแน่ๆฮะก็อาจจะยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะยังเป็นลูกทุ่งอยู่นะครับแต่ว่าก็พอมีนะพอใช้ได้นะครับโอเคเครื่องมือเหล่านี้พอใช้แล้วเนี่ยควรจะลดการทำงานของอาสาสมัครนี้ก็เห็นอยู่ในบางชิ้นนะครับเช่นให้ฤดูฝนนะอันนี้ทำให้อาสาสมัครเขาจิบไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการอบรมในถึงขั้นเชี่ยวชาญแต่ก็พอที่จะเอาไปใช้ดูแลใจกันได้นะเพิ่มศักยภาพในการดูแลใจผู้ป่วยผู้ดูแลได้นะฮะนี้ก็เวิร์กอยู่ในเรื่องการลดการทำงานของอาสาสมัครนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่บทความพูดมา
ก็คือกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะครับก็ใช้กรอบอันนี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการใช้ในชุมชนได้ครับนะก็ประมาณนี้สำหรับสะท้อนนะครับสิ่งที่ทางพีฟูเดสทำงานกันมาอยู่นะครับสายป่านหรือว่าแฟร์ฮะอ่านและฟังบทความอันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างมาลองสะท้อนหน่อยว่าเครื่องมือที่กำลังทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับบทความนี้ช่วยอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมครับเช่นนะครับก็จากที่ไปลองอ่านรู้สึกว่าระหว่างที่เรากำลังพัฒนาเครื่องมือค่ะพอแบบไปนั่งอ่านเหมือนเราก็ได้หลักยึดบางอย่างในการเอามาทำเครื่องมือต่ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนบางเรื่องเราอาจจะแบบไม่ได้คำนึงถึงโดยละเอียดแต่ว่าพอมานั่งอ่านก็แบบมาเห็นว่าอ๋อมีหลายอย่างที่เราสามารถนำไปคำนึงถึงส่วนนี้ได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นระดับการใช้ภาษาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารดูแลใจอะไรเงี้ยค่ะจะใช้ยังไงจะมีคู่มืออธิบายยังไงให้ใครก็ตามที่มาเปิดอ่านเนี่ยเขาเข้าใจได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแบบลดภาระอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเป้าหมายอันดับแรกของการออกแบบเครื่องมือนี้เลยว่าแบบใครใครก็สามารถหยิบไปใช้ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะโอเคแฟร์นะครับโอเคของแฟร์คิดว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องมือแล้วพออ่านจบนอกจากแบบว่าเราจะรู้ว่าเราสร้างเครื่องมือเพื่อใครทำยังไงถึงจะสร้างเครื่องมือนั้นได้เนี่ยมันยังมีการประเมินด้วยถ้าเกิดว่าเราทำให้แบบถ้าเกิดว่ามันประเมินผ่านที่ประเมินผ่านทุกข้อเนี่ยหมายความว่าเครื่องมือชุดนั้นมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะมั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่เราสร้างเนี่ยมันสามารถไปใช้ได้จริงค่ะคือตอนที่ทำอยู่เนี่ยก็อาจจะคิดแค่ว่าแบบทำยังไงทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าเราแบบดันลืมว่ามันต้องมีแบบมันต้องประเมินด้วยนะอะไรเงี้ยพออ่านแล้วรู้สึกว่าครอบคลุมมากขึ้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำงานตรงนี้ได้ดีมากขึ้นโอเคเชิญคุณจุ่มครับก็พอฟังที่คุณมาร์ทสะท้อนมาเนาะตอนแรกตัวเองที่แบบอ่าน7ตัวอย่างก็แบบอะไรเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลนู่นนี่นั่นดูไปดูมาก็จริงนะมันจริงๆมันอาจจะมันเหมือนมันมีโครงมันมีการจัดอะไรที่เป็นระบบเนาะแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยการมีเครื่องมือเป็นชิ้นเป็นอันมันอาจจะช่วยได้มากกว่าโอเคมันช่วยได้ในเฉพาะสถานการณ์ข้างหน้าแต่ว่าในคนที่ทำงานหลังบ้านหรือจะสร้างระบบอะถ้ามันไม่มีข้อมูลที่มันเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปซึ่งเข้าใจนะว่ามันก็ทำได้ยากเพราะมันก็ต้องทำให้มันปรับเข้ากับชุมชนได้อีกอันนี้โจทย์นี้ไม่ง่ายแต่ว่าคือถ้าสมมติจินตนาการตัวเองที่อาจจะไม่ได้ทำงานนี้มาก่อนแล้วอยากจะมาทำแล้วมันเข้าไปในเว็บอย่างที่เราพี่เข้าไปดูในเว็บค่ะของแคลิฟอร์เนียมันก็จะมีเป็นขั้นขั้นขั้นเลยเราก็กดลงมาแล้วมันก็เป็นแท็บแล้วมันก็เปิดลงมาเลยว่ายูต้องทำอันนี้ A B C D E อะไรเงี้ยหรือว่าแล้วมันก็จะมีสเต็ปไปเรื่อยๆมันก็ทำให้คนที่อยากจะเริ่มทำงานรู้สึกวางใจว่าเอ้ยเรามีคนเรามีข้อมูลเรามีหลักยึดอะไรบางอย่างอ่ะคือมันไม่ได้เหมือนมันไม่รู้สึกว่าเราเคว้งคว้างแล้วทุกครั้งที่เราอยากจะรู้อะไรเราก็ต้องไปหาจากในเน็ตหรือต้องไปถามคนนู้นคนนี้แต่อันนี้มันเหมือนกับรวมกันมาในที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นว่าเราเป็นคนที่แบบรับความรู้เป็นข้อมูลชิ้นๆแบบนี้ก็ได้ไอ้เป็นแบบเป็นเท็กซ์ก็ได้มั้งเราก็เลยรู้สึกว่าการมีแบบนี้จะช่วยก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ทำงานฐานอื่นเขาจะคิดว่าแบบเอ้ยแบบนี้ไม่ดีมั้งแบบมีอบรมจะดีกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ค่ะสะท้อนประมาณนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะผมก็เห็นของอะไรแหละเห็นของที่อื่นนะเขาก็มาเป็นส่วนใหญ่มาเป็นหนังสือนะนะครับแล้วก็แต่ถ้าเราเข้าใจอ่ะเราก็จะพัฒนาต่อยอดได้นะครับเพราะว่าเครื่องมือที่พวกข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะหลักคิดที่เรียงเป็น1 2 3 4นะประเด็นที่ชัดเนี่ยมันเราไปต่อยอดได้เยอะนะต่อยอดเป็นเวิร์กช็อปเป็นงานอบรมเป็นหลักสูตรการสอนนะครับมาเป็นการ์ดแบบนี้ก็ได้นะก็เป็นเนี่ยพอเป็นเรื่องดีนะฮะ
แล้วก็จริงๆการมีการเข้าถึงง่ายหรือว่าเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปของบทความวิจัยนะฮะมันก็จะไปอยู่ในพื้นที่ที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็นักวิจัยคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้เห็นแล้วเอาแล้วก็ต่อยอดได้นะครับเราก็พยายามที่จะไปให้ถึงตรงนั้นด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็มีพี่เช็คนะครับมาช่วยทำบทความในลักษณะนี้นะก็ทำให้โอกาสที่จะขยายผลไปเยอะขึ้นนะครับเข้ามาสู่ประเด็นที่สองก็คือว่าพอเห็นเครื่องมือในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับในการทำเครื่องมือในลักษณะนี้เพื่อไปใช้ทำงานชุมชนนะครับนี่ก็แชร์จากตอนที่ไปเข้าร่วมประชุมสวิสแพลนนะฮะก็จะผมก็ฟังไปด้วยนะแล้วก็พล็อตไปด้วยนะครับว่าการทำงานตรงไหนที่มันยังเป็นช่องว่างอยู่นะอันนี้แบบว่าตีมือตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าเวลาฟังเนี่ยฟังอย่างไปดูว่ามันยังขาดอะไรนะครับก็จะมุมมองก็จะไม่ได้มองแบบว่าเฮ้ยมันมีทุนมันมีความน่าชื่นใจอะไรอยู่นะนี่ก็เป็นมุมของคนพัฒนาระบบบริการเนาะแต่ตอนไปทำงานกับชุมชนต้องเปลี่ยนโหมดนะต้องเปลี่ยนว่าชุมชนมีอะไรบ้างนะตอนนี้เป็นโหมดหาจุดอ่อนเป็นส่วนใหญ่นะครับจุดอ่อนนั้นหนึ่งก็คือพบว่านะฮะตอนที่จะเชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนเนี่ยตอนนี้ชุมชนเนี่ยมีความมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกบริการเนี่ยมันแตกไปอยู่ในกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหากันเจอเท่าไหร่นะนี่ก็เป็นช่องว่างในเรื่องการสื่อสารนะครับช่องว่างความสัมพันธ์ในพื้นที่ในชุมชนนะครับที่แต่ละกระทรวงก็จะมีวิถีการทำงานนะฮะมีชุดข้อมูลที่แยกจากกันมีโจทย์ที่จะต้องตอบของใครของมันนะครับซึ่งก็ทำให้ขาดตรงตัวกลางขาดข้อต่อนะฮะขาดคนนำที่จะเชื่อมโยงบูรณาการเนาะเชื่อมโยงการทำงานเชื่อมโยงคนนะเชื่อมโยงทรัพยากรเข้ามาด้วยกันในชุมชนนะครับสภาพแบบนี้จะไม่เหมือนกันในโรงพยาบาลซึ่งเขามีกรอบมีกล่องที่เป็นระบบระเบียบอยู่แล้วมีโปรโตคอลนะฮะแต่ว่าในชุมชนมันค่อนข้างโกลาหลนะต้องการคนที่เห็นภาพรวมและมีทักษะการนำมาประชุมนะครับประสานให้เกิดผลลัพธ์โยนทรัพยากรนะครับส่งต่อการดูแลขอความช่วยเหลือนะฮะกันได้ในชุมชนนะซึ่งตรงนี้ก็ได้ยินนะทางสสจนะครับคนที่เนี่ยจริงๆเขาก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่เป็นคนเชื่อมโยงนะฮะไม่ว่าพูดก็คือผู้นำชุมชนนั่นแหละอาจจะเป็นสสจสสอนะครับหรือว่านายอำเภอนะครับผู้นำท้องถิ่นที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะขาดเครื่องมือฮะที่ว่าจะนำคุยยังไงให้เกิดการเชื่อมโยงกันอันนี้ก็เป็นอะไรที่เพิ่งพบนะครับแล้วก็น่าทำมากๆเลยว่าถึงตอนที่ผู้นำคุยกันเนี่ยจะใช้อะไรก่อนดีใช้ข้อมูลชุดไหนที่เอามาฉายภาพให้เห็นร่วมกันแล้วเกิดความเข้าใจในชุมชนนะว่ามันมีทุนอะไรบ้างมันมีจุดอ่อนตรงไหนนะครับแล้วใครควรจะต้องทำอะไรนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าคันมือมากเลยนะครับที่จะทำเครื่องมือชุดนี้นะให้ชุมชนเขาได้เจอกันคุยกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้อย่างลดไซโลนะครับแล้วก็ประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในโต๊ะประชุมนั้นนะรวมทั้งมีความรู้สึกว่าอยากทำงานร่วมกันต่อไปนะครับซึ่งสภาพแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะที่มีภาวะผู้นำสูงนะครับมีผู้นำที่มีบารมีนะแล้วคือแบบว่าไว้วางใจได้แล้วก็อยากจะทำงานร่วมกับเขานะก็ทำให้เกิดสภาพแบบนี้ได้นะก็จะรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจที่จะทำต่อไปครับมีใครเห็นอะไรอย่างอื่นอีกไหมว่าไม่ต้องเกี่ยวกับงานฟาร์มเยจีก็ได้นะฮะอาจจะเป็นงานอื่นก็ได้อยากจะทำเครื่องมืออะไรเพื่อที่จะขยายผลหรือว่าทำให้คนข้างหลังฮะพอมาทำเรื่องนี้แล้วง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็เชิญแชร์นะครับรวมทั้งหมอปลายด้วยนะกำลังทำเครื่องมืออยู่นะอาจจะมันยังไงก็ต้องทำแหละนะอาจจะแชร์กันสักหน่อยก็ได้อยากเห็นอะไรในชุมชนในงานที่ตัวเองทำอยู่ครับเชิญนะครับ
ได้เครื่องเพิ่งได้เครื่องมือมาเลยค่ะเพิ่งขออนุเคราะห์ไปแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มใช้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้แล้วจะเก็บคอมเมนต์แล้วก็รีเฟลคชั่นของชุมชนมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าอยากถามค่ะว่าใครเป็นหมายถึงว่าทำไมถึงเลือกเป็นเหมือนบอร์ดเกมในการเป็นทูลคิตของ Peaceful Day นะคะเพราะว่าเหมือนที่พี่มาร์กบอกว่าที่อื่นก็เห็นเป็นแบบเหมือนเป็นแฮนด์บุ๊กอะไรไปเลยแบบจริงจังดูมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากแต่ว่าพอครั้งแรกที่เห็นได้เห็นโคโค่ทูลคิตก็คือโอ้ดูแบบเป็นคนรุ่นใหม่มากเลยอะไรเงี้ยค่ะเลยสงสัยว่าแนวคิดมันมาจากยังไงเห็นข้อดีอะไรประมาณไหนค่ะสงสัยครับข้อดีอันแรกก็คือมันเป็นโอกาสในการสร้างภาพฮะวิชวลไลซ์งาน community based palliative care ว่ามันเป็นเรื่องงดงามนะเติมสุนทรียภาพเข้าไปนะฮะเติมความน่าสนใจแล้วก็น่าหยิบจับนะฮะอย่างหนึ่งที่เป็นตอนแรกก็คิดอยู่นะว่ามันควรจะเป็นหนังสือหรือควรจะเป็นการ์ดนะครับก็คุยกันว่าหนังสือเนี่ยมันมีความเรียงซีเควนต์หนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ว่าการ์ดเนี่ยมันไม่ได้เป็นลำดับแบบนั้นงานชุมชนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละมันอาจจะเริ่มจากอาจจะเริ่มจากช่วงท้ายๆก็ได้นะอาจจะเริ่มจากคุยก่อนแล้วค่อยทำหรือทำก่อนแล้วกลับมาคุยนะแล้วลักษณะเนี่ยก็เลยเลือกมาเป็นการ์ดครับมีความเป็นเกมมีความเป็นเป็นวงอ่ะพอเวลาเล่นมันต้องวงคุยกันเนาะมันก็จะโอกาสที่เราจะสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในวงมันก็จะไม่เป็นทางการมากขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนบทสนทนาที่น่าสนใจนะครับก็เลยชอบแบบนี้ขอบคุณค่ะมันน่าสนใจค่ะเพราะว่ามันดูแคชชวลมากมันดูไม่ได้แบบเป็นการทำงานจ๋ามันคือการเหมือนแลกเปลี่ยนพูดคุยเล่นบอร์ดเกมเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมก็ชอบนะบางที่เนี่ยเขาใช้เทมเพลต PowerPoint นะฮะซึ่งก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้เวลาพอมันเป็น PowerPoint เนี่ยมันเห็นชัดว่าเดี๋ยวคนทำเรื่องนี้ต้องไปอยู่ในห้องประชุมเราต้องฉาย PowerPoint เสร็จแล้วก็เนี่ยมันก็จะออกแบบให้คำถามหรือแนวกิจกรรมเนี่ยไปฟิตอยู่กับงานห้องประชุมใหญ่ๆได้มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นจุดอ่อนของCoco Building Tool Kits อันนี้ฮะมันไม่ได้เป็น PowerPoint ก็เลยจะเป็นกลุ่มเล็กๆคุยกันแต่พอถึงจังถึงก็อาจจะต้องมาออกแบบกันดูอะว่าถ้ามันเป็น PowerPoint แล้วมีสสจนำคุยนะเรียงไปตามเนี้ยมันน่าจะเกิดการเชื่อมโยงการพูดคุยกันได้มากขึ้นก็อันนี้ก็ได้ไอเดียจากบทความอันนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวคงต้องไปพัฒนาต่อยอดเชิญคุณจุ๋มครับมีไอเดียว่าถ้าอุ๊ยหมอจะพูดอะไรอีกไหมคะไม่ค่ะไม่เชิญเชิญเลยค่ะเหมือนกับว่าจริงๆตัวโคโค่ที่คุณมาร์ทเอามาให้ดูนั้นมันคือละเอียดมากคืออันเนี้ยคือใกล้เคียงกับที่จะเป็นอินโฟเมชันหรืออะไรที่เราอ่านมาจากในแชปเตอร์นี้ที่สุดละมันมีขั้นตอนของมันเนาะที่มันมีตั้งแต่1ถึงเท่าไหร่นะ16หรืออะไรแล้วก็มีคำถามอะไรเงี้ยมีความคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวคอนเทนต์มันดีถ้าสมมุติว่าอยากจะสปินออฟไปทำเป็นเวอร์ชัน PowerPoint หรือเป็นแม้แต่เวอร์ชันบุ๊กอันนี้เดาจากความคิดส่วนตัวว่าถ้าเราคุยในวงก็เป็นไพ่อันเนี้ยมันมีข้อได้เปรียบของมันจากนั้นนะถ้าเรามีเป็นเทมเพลตต่อไปว่าเป็นโคโค่แต่เป็นเวอร์ชัน PowerPoint เนี่ยคนที่จะไปทำรายงานเขาก็เหมือนจะมีเทมเพลตอยู่แล้วเขาก็อาจจะเอาสิ่งที่เขาเก็บมาจากวงที่ใช้ไพ่เล่นนี่แหละเอาไปเติมใน PowerPoint หรือว่าถ้าเป็นสายที่เป็นแบบต้องทำระบบถ้ามันเป็นหนังสือออกมาหรือมันเป็นด็อกิวเมนต์ออกมาจะคล้ายๆกับคือเอาอันนั้นนะเป็นสเกเลตันคือเหมือนกับเป็นแกนนะคะแล้วก็สปินออฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อหลายๆแบบจากคอนเทนต์เดียวกันอันนี้มันก็น่าจะตอบโจทย์หลายคนเหมือนกันนะว่าแบบคุยในวงแล้วต้องนำเสนอสาธารณสุขดังนั้นก็ต้องไปนำเสนอนู่นนี่นั่นหรือว่าทำออกมาเป็นด็อกิวเมนต์เอาไปส่งกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันก็อาจจะช่วยแบบมีโลโก้อะไรเสร็จสับอะไรอย่างนี้มันก็ดูจะครบวงจรดีนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะขอบคุณครับโอเคอ่ะ
อันเป็นช่วงท้ายแล้วเหลือเวลา5นาทีนะครับก็จะเป็นช่วงรีเฟล็กต์เนาะนะครับอ่านบทนี้แล้วฟังในเซสชันนี้แล้วครับมีไอเดียอื่นๆนะเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้งานในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับก็เปิดไว้นะอาจารย์สายป่านหรือแฟร์ไหมเชิญนะครับค่ะคือหนูอ่านแล้วอะไรเงี้ยค่ะรวมกับที่แบบได้อยู่กับทาง Peaceful Date มาหนูรู้สึกว่าแบบชุมชนอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่อะไรเงี้ยค่ะแบบทุกวันนี้มันยังมีแบบชุมชนที่เป็นแพลตฟอร์มหรือว่าคอมมูนิตี้ออนไลน์อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าการนำสิ่งที่แบบว่า Peaceful Day ทำไปใช้อะค่ะยังเห็นอยู่ในกลุ่มของแบบ20ปลายๆขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยเห็นแบบเด็กในยุคแบบเป็นนักศึกษาหรือว่าน้อยลงไปกว่านั้นนำเครื่องมือไปใช้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบก็เป็นไอเดียเหมือนกันค่ะว่าอยากเห็นแบบเครื่องมือได้เอาไปใช้ในแบบว่าคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนในรูปแบบอื่นๆด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะโอเคขอบคุณครับมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือแล้วกันนะคะคือพอมีคนทำก่อนเราเนี่ยเราจะมองเห็นไกด์คร่าวๆพอเรามองเห็นภาพชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแบบเราควรทำยังไงอะไรดีแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่ใจชื้นมากๆคือเราทำเป็นแบบบอร์ดเกมใช่ไหมคะเป็นเกมพอพูดถึงคำว่าเกมเนี่ยเราก็จะรู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยพอแบบถ้าเราพูดถึงเรื่องเช่นความตายเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแอบคุยยากไหมอาจจะเครียดหรือเปล่าแต่พอพูดว่าแบบเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าอีกอย่างนึงก็คือพอเราเป็นเกมเนี่ยเป็นเกมการ์ดใช่ไหมคะคือมันไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยสมมติว่าถ้าเราเอาไปลงชุมชนเนี่ยในกรณีที่เราเอาไปชุดลงชุมชนแบบชุมชนชายขอบอะไรเงี้ยเรื่องอินเทอร์เน็ตคือเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเกมของเรามันไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมันใช้แค่คนเท่านั้นรู้สึกว่ามันแบบจะช่วยเข้ามันน่าจะกระจายได้มากกว่าเข้าถึงได้มากกว่านะขอบคุณครับนะโอเคคุณจุ๋มไหมมีทิ้งท้ายไหมก็หมอปลายครับส่งท้ายเรื่องเห็นแบบเอ้ยกังวลเรื่องการประเมินอะไรนี่เนาะก็อยากจะบอกว่าในบทนี้เขาก็พูดเหมือนกันเขาว่าของต่างประเทศก็ขั้นนี้ก็ยังขาดอยู่นะคะอันนี้เราต้องตบไหล่ตัวเองว่าไม่เป็นไรเนาะมันก็ค่อยๆทำกันไปค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าประเมินถ้ามันไม่มีบัดเจ็ตในการประเมินระหว่างที่จัดทำหรือช่วงที่ลอนช์ตอนแรกเนี่ยก็ขอให้เก็บข้อมูลของผู้ที่ใช้เครื่องมือเราไว้แล้วค่อยไปติดต่อเขาทีหลังก็ได้เพราะเขาก็เข้าใจแหละว่าบางทีบัดเจ็ตในการขอสร้างทูคิดพวกนี้มันไม่ได้ cover ค่าการทำการประเมินอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมว่าทูคิดของ Peaceful Day เท่าที่เห็นมาทุกอันก็น่าดึงดูดทำเพิ่มสุนทรียภาพในชีวิตได้มากค่ะก็ขอบคุณคนคิดเครื่องมือด้วยนะคะประมาณนี้ขอบคุณครับค่ะเห็นด้วยกับคุณจุ๋มเรื่องเซลล์คอมแพชชั่นรู้สึกว่าเราจะทำให้ชุมชนของเรามันมีความกรุณาได้มันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะที่มีความกรุณากับตัวเองใจดีกับตัวเองไม่ฟอร์สให้เอาเรื่องเอาคำเป็นหลักเนี่ยค่ะ enjoy the moment แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญคือยังไม่ได้ทำแต่คิดว่าสิ่งที่สำคัญในการพัฒนางานไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะมันเริ่มจาก creating condition ค่ะหมายถึงว่าเราต้องทำให้คนอื่นอินไปกับเราด้วยถ้าเราอินอยู่คนเดียวมันก็จะสนุกอยู่คนเดียว เราอันนี้คิดว่ามันเป็นศิลปะมากๆหมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้คนที่เขาฟังเราแล้วเขาแบบอยากมาร่วมงานกับเราเงี้ยค่ะอาจจะถามว่าเครื่องมืออาจจะช่วยได้ส่วนนึงแต่ว่ามันควรไม่แน่ใจเหมือนกันมันควรมีการเทรนนิ่งหรือว่ามันควรมีอะไรสักอย่างที่ทำให้สร้างบุคลิกภาพของไม่ใช่ผู้นำนะเป็นคนที่
ทำกิจกรรมในการสร้างชุมชนกรุณาที่สามารถ creating condition ได้แล้วก็ทำให้ทุกคนที่ฟังหรือว่าคนในชุมชนที่ฟังรู้สึกว่า palliative มันเป็น urgent condition อะเป็นอะไรที่เราต้องลงมือทำแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเท่าที่สำหรับปายเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นปัญหาทำไมเนาะว่าเวลาปายไปนำเสนอหรือว่าปายไปพูดอะไรมันก็จะมีคนที่สนใจนะคะแต่ว่ามันก็จะหลักประมาณคน2คน3คนอะไรประมาณนี้ค่ะถามว่าโอเคในระดับนึงมันประสบความสำเร็จแต่ถ้ามันมีอะไรสักอย่างที่มันสามารถเพิ่ม impact ได้ที่ tools มันสามารถเพิ่ม impact ได้มันน่าจะสร้างบุคลากรหรือว่าคนที่ช่วยเราทำงานได้เยอะขึ้นนะประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับก็ได้อีก2ประเด็นเนาะประเด็นเรื่องเครื่องมือที่จะสร้างบุคลิกภาพนะฮะที่มีกรุณาต่อตัวเองแล้วก็น่าทำงานด้วยนะฮะจูงใจผู้อื่นได้แล้วก็เรื่องของการสร้างแรงจูงใจแหละให้คนตระหนักถึง palliative นะฮะจริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่แหละเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เราก็อาจจะข้ามประเด็นนี้ไปเพราะคนในวงการก็จะรู้ว่ามันสำคัญเนาะแต่ตอนไปสื่อสารน่ะยังมีช่องว่างอีกเยอะนะเรื่องราวไหนที่จะใช้ได้นะครับจริงๆก็มีเครื่องมือที่เป็นเรื่องเล่านะครับหรือว่าเครื่องมือที่เป็นอาจจะเป็นชุดกราฟชุดข้อมูลนะที่น้อมน้าวในแต่ละกลุ่มได้อันนี้เราก็ยังไม่ได้รวบรวมมานะแต่มันพอจะมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะรับไปเป็นโจทย์นะครับแล้วก็อะไรล่ะก็เป็นเครื่องมืออีกชิ้นนึงอะแฟกชีตต่างๆที่เห็นแล้วปุ๊บโอ้โหมันต้องทำแล้วล่ะพาเลียทีฟอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นโจทย์ไปทำต่อไปนะครับก็มีก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับครั้งต่อไปเนี่ยผมจะคิดว่าน่าจะดูเรื่องมิติเศรษฐศาสตร์ดีไหมนะฮะที่จะแบบว่ามีตัวเลขหรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ชี้ชัดนะว่างานพาเลียทีฟมันจำเป็นในมุมของความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นะก็จะเป็นบทที่25นะครับก็จะอ่านเรื่องนี้กันนะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาและใช้เครื่องมือสำหรับทำงานชุมชนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะเดี๋ยวไปโหวตกันอาจจะสัก2สัปดาห์เดี๋ยวคราวนี้จะทำให้เร็วนะนะครับ2สัปดาห์แล้วก็มาเจอกันนะครับในประเด็นนี้ประเด็นต่อไปนะครับขอบคุณแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ